จีน้องไปโรงเรียนวะเรียนแล้วสบายดีจีน้องสบายดีไอ้ขอถามหน่อยน้องซื้อไหนเด้อถามน้องสาวก่อนชื่อขวัญนางขวัญวะเข้าเรียนนังเดือนน้องม.7สาวม.7โอ้ยสาวม.7น้องอยู่บ้านเลยอยู่บ้านแงวนี่ก็คือขั้วอู้ขามน้ำมัดเนาะจะออกไปสู่ทางบ้านแงวยังมีหลายบ้านเนาะนี่ก็คือเลียบตามไส้น้ำมัดเนาะมีขั้วอู้งามๆทงเพียงโอ้ไทยนาแสงนาแสงหรือบรรณาปั้งวะบรรยากาศงามเด้อเนาะปุ้ยนาแสงไล่เด้อทางนี้เนาะเขตนี้ทงเพียงเมืองคำนี่เขาจะบ่ปะว่างลิ้นไปลาลานะทุกคนเนาะคันท่าบาบ่เฮ็ดนาแสงกะเฮ็ดฟักเทียมปูฟักเทียมเนาะปูฟักเทียมหรือว่าปูฟักหอมยังต่างๆแหละจะเขี้ยวตลอดปีเลยทงนาเขาเจ้าเนาะไส้น้ำมัดขั้วอู้นี่จะไว้สำหรับรถจักรไต้เนาะแต่ว่ารถฮุนไลหรือรถยังก็ไปทางนั้นเนาะมีขั้วซ้ำหองอยู่ทางนี้นี่จะได้เสียเงินเนาะจะได้เสียเงินไต้ขั้วโอ้ล่อทงนาล่อลิ้นตามทงนาบ่ทุกคนทงนาเขี้ยวอุ้มทุมเลยมีคนมาเฮ็ดขั้วแล้วก็เก็บเงินเนาะนี่เก็บเงินที่ว่าไต้ขั้วนั่นนี่นี่บรรยากาศโอ้งามเนาะวิวงามเลยชมวิวไส้น้ำมัดไปทางนี้ก็คือบ้านแขวเนาะบ้านแงวบ่บ้านแขวประมาณนี้นะที่จริงก็บ่ยังบ่ทันละเอียดเนาะเขาเจ้ามันเด้อทุกคนอยู่ทางนี้มันความรู้มันเนาะเขาเจ้าทุกคนเอ้ยเนาะเขาจะเฮ็ดไห้เฮ็ดนาปกตินี่แหละเฮ็ดนาแซงเพราะเสียงก็จะเลาะขึ้นเมื่อเบิ่งเขาเจ้าทางเทิงเนาะบ้านแงวเนาะทุกคนนี่คือบ้านแงวเมืองคำแข้งเสียงขว้างสมเบิ่งบรรยากาศยามต้นเที่ยงทุกคนเขาเจ้าเอานำเขานาเกียบจะล่ำนาแสงเด้อนี่บ้านแง้วเนาะนี่ก็ขั้วอู้เนาะไต่มาสูงระยะก่อนๆที่เบาเสียงมาหัน 7-8 ปีก่อนนี่จะเป็นขั้วบุงามเลยขั้วตัวนี้เนาะเขาเจ้าจะแต่ก็หากสร้างใหม่ที่นี่จะเป็นขั้วน้อยๆกว่านี้นะอีกบ่นานก็จะได้ขั้วงามเลยเนาะเพราะว่ามีทืนเขาจะสร้างทางมาทางนี้แล้วเนาะครับบริการรถไต้ขั้วนี่20,000กีบเนาะหรือว่า20,000กีบทุกคนนี่แต่กระว่าเสียงกับบริไต้มาเนาะเพราะว่าจะย่างชมวิวมาแถวนี้นี่ไปดีตำหุกสินไม้เนาะตำหุกสิ้นสิ้นท้ายแล้วว่ะเออตำหุกสิ้นท้ายโอ้ตังเหือนติดกับแคมน้ำเลยน้ำมัดว่ะนี่ใส่น้ำมัดว่ะใส่น้ำมัดนี่ทุกคนเนาะบ้านแงวนี่นะจะอยู่เลียบตามใส่น้ำมัดเนาะอันนี้ก็คือน้ำมัดที่เฮาค้ามาเมื่อกี้นี่น้ำมัดใส่น้ำมัดทุกคนโอ้น้ำใส่ดีเนาะน้ำนี่ใส่แห้งเลยโอ้ยผมแม่นบ้านนี้ก็เป็นบ้านส่วนเผ่าเหล่าลุ้มทุกคนเนาะส่วนเผ่าเหล่าลุ้มเขาตั้งบ้านตั้งเฮือนตามเข็มนำเนาะเข็มนำห้วยทางนี้แหละทางล่างบ้านเขาจะก็มีทงนาแล้วก็ห้วยน้ำน้อยเนาะเราเขาเนาะโอ้ยังมีคกมองอีกว่ะทุกคนโอ้ยังมีคกมองเนาะนี่เข้ากันยังตามเขาอยู่ว่าไปทามพระเจ้าบ้างเนาะ
พวกมองต่ำเขาน ี่ก็คือบ้านแงวเนาะบ้านแงวเมืองคำคนบรรยากาศยามตอนเที่ยงโอ้บ้านนี้หนาวเลยเนาะหนาวสุดนี่คือจะเป็นหนาวสมควรนี่กำลังสร้างเฮือนงามงามทุกคนเนาะเพราะว่าเฮือนไม้นี่เขาจะเปลี่ยนมาเป็นเฮือนปุ้นเมื่อเดือนเนาะกำลังสร้างโอ้ยยาวเนาะบ้านเฮานี้เนาะบ้านแง้วเนาะบ้านแง้วคนบ้านสบายดีพอเอ็ดอันเลอร์เอ็ดอันเลอร์นี่จักตอกเกี่ยมมัดกาว่ะโอ้เห็นน่ะแสงไล่เนาะบ้านเฮาเนาะโอ้เห็นน้อยนึงโอ้มาเห็นทุ่งนานั่นบ่เลยก็เขี้ยวหมดเลยเนาะขอรูปมันของเจ้าคนเนาะไปทางเด้อน่ะลูกไปทางนี้มาเลาะลิ้นเท่านี้ล่ะเจ้าลูกก็ดื่มมาบ้านแง้วเมืองคำโอ้ต่อเด้อนี่เฮ็ดลองเบิ่งเฮ็ดให้เบิ่งเด้เฮ็ดอันเลยโอ้ต่อตอนนี้ก็เป็นตอนเที่ยงเนี่ยอากาศฮ้อนๆเองเนาะขัวข้ามนำมัดสบายดีโอ้เป็นภูเขาขัวเนาะแกะทั่วดินเก็บจะปลูกแล้ววะนี่เก็บจะปลูกเนาะผู้เด็กก็มันแท้มันมาทุกคนเอ้ยเนาะมันยินเด้อบ่มีเงินจ่ายหาเงินเก่งความรู้มันทางนี้เนาะเรียก FF เล็กมากโอ้ยงามเนาะพวกเขาเจ้าเฮ็ดเองเลยบ่นี่โอ้ไล่เฮือนบ่เฮ็ดคั่วนี่เกาเฮือนเนาะโอ้นี่ก็คือคั่วที่เขาเจ้าเฮ็ดไปเสื้อบานแง้วเนาะอยู่ที่เมืองคำแขวงสิงขว้างเพราะว่ารถฮุนไลหรือว่าวีโก้เขาจะไปได้เนาะเที่ยวได้เช่นขั้วเทิงฮันแมนขั้วรถจักรและก็ขนยางจูน้องไปโรงเรียนวะแม่นแล้วสบายดีจูน้องสบายดีไอ้ขอถามหน่อยน้องซื้อไหนเด้อถามน้องสาวก่อนชื่อขวัญนางขวัญวะเข้าเรียนน้องเด้อน้องสาวม.7โอ้ยสาวม.7น้องอยู่บ้านเลยอยู่บ้านแงวอยู่บ้านแงวเมืองคำแข่งเสียงขวางเมืองคำแข่งเสียงขวางเนาะแล้วไอ้บ่าวดีเด้ซื้อท้าวแจ็คกี้ท้าวแจ็คกี้เนาะเขาห้องเดียวป่ะเนาะแม่นเขาห้อง71โอ้ม.7เนาะเกี่ยมไปเป็นบ่าวในเมืองเลยเนาะน้องก็71คือเดียวเนาะโอ้เหือนน้องอยู่นี่ไปดุ้งนี้ไปใกล้บ่เหือนน้องนะใกล้อยู่เออสาวขวัญมีแฟนได้ติผู้งามบ่นี่บ่มียังบ่มีโอ้ย FC เว้าเสียงเอ้ยหยังโซดเด้อเพิ่นว่าเนาะเอาขอบใจหลายเด้อเอ้ยเรียนเก่งบ่ธรรมดาน้องสาวนี่เด้คือเดียวธรรมดาคือเดียวธรรมดาเอาที่1ตลอดเนาะจะทายตามนอกบรรยากาศยามเช้าอยู่ที่บ้านเฮาเนาะโอ้คักหลายเนาะโอ้วิวงามเนาะบ้านเฮานี่เนาะไป
อนนี้กับบรรยากาศยามเศร้าอยู่ที่บ้านเงวเมืองคำแต่สิบวังคนเนาะมาเพิ่งน้องๆเข้าย่างไปโฮมเฮียนโอ้อะไรก่อสมบิวบรรยากาศงามๆเนี่ยทุกคนนี่ก็คือวันเงวเมืองคำแข่งเสียงคว้างบรรยากาศยามเศร้าของน้องๆย่างไปโฮมเฮียนเนาะ